สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอขั้นตอนและวิธีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โซล่า PPM นะครับขนาด610วัตต์จำนวน10แผงนะครับแต่ก่อนจะไปติดตั้งเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการติดตั้งนะครับว่าเพื่อนสมาชิกจะต้องหาซื้ออุปกรณ์อะไรมาใช้งานบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องหาซื้อรางอลูมิเนียมนะครับอันดับต่อไปก็คือหลังคาของเราเป็นหลังคาประเภทไหนนะครับเพราะว่าเวลาเราสั่งซื้อแอลฟีดนะครับต้องซื้อให้ถูกกับชนิดของหลังคานะครับเช่นตัวนี้ก็คือเหมาะกับหลังคาที่เป็นเมทัลชีทอันนี้จะเป็นตัวต่อรางนะครับอันนี้เรียกว่าเอ็นแคมป์นะครับก็คือเอาไว้ล็อกแผงที่1กับแผงสุดท้ายนะครับตัวนี้เรียกว่ามิดแคมป์นะครับมิดแคมป์ก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างแผง2แผงนะครับตัวนี้จะเป็นที่ต่อสายกราวนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์หลักๆนะครับที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาของท่านก่อนที่ท่านจะสั่งซื้อแผงโซล่าเซลล์นะครับท่านจะต้องรู้ก่อนว่าท่านจะเอามาใช้กับระบบอินเวอร์เตอร์ขนาดกี่กิโลวัตต์นะครับเช่นถ้าผมสั่งแผง610วัตต์มา10แผงนะครับผมจะเอามาใช้กับอินเวอร์เตอร์ขนาด5กิโลวัตต์หรือว่า 5,000 วัตต์ผมจะต่อแผงในลักษณะไหนนะครับสเปคข้างอินเวอร์เตอร์นะครับบอกไว้ว่าอินเวอร์เตอร์เริ่มทำงานนะครับที่120ถึง450โวลต์ VMP เราก็มาดูว่าแผงโซล่าเซลล์ที่เราซื้อมานะครับ VMP อยู่ที่กี่โวลต์นะครับ610วัตต์ของโซล่า PPM นะครับ VMP อยู่ที่ 45.59 โวลต์นะครับถ้าผมเอามาอนุกรมกันทั้งหมดจะได้ 450.59 โวลต์นะครับพอมาดูสเปคเครื่องบอกว่า VMP รับได้ไม่เกิน450โวลต์ดังนั้นผมไม่สามารถที่จะอนุกรม10แผงได้นะครับวิธีแก้ไขนะครับก็คือให้ท่านแยกแผงออกมาเป็น2สตริงนะครับก็คือสตริงละ5แผงก็จะได้โวลต์อยู่ประมาณสตริงละ225โวลต์นะครับโดยประมาณทีนี้เมื่อเรา2สตริงนะครับสตริงที่1มี225อีกสตริงนึงก็225นะครับมาขนานกันการขนานทำให้โวลต์ไม่เพิ่มนะครับแต่กระแสเพิ่มดังนั้นเราก็ยังคงได้ที่225โวลต์เหมือนเดิมนะครับก็ไม่เกินเครื่องเพราะว่าเครื่องเริ่มทำงานที่120ถึง450โวลต์ผมจะทำการนะครับต่อความยาวของตัวรางนะครับเข้าหากันนะฮะวิธีทำก็คือสอดเข้าไปในร่องนะครับแล้วยกอีกฝั่งหนึ่งมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในร่องอย่างนี้นะครับแล้วก็สไลด์แบ่งครึ่งนะครับมันก็เอาน็อตนะครับใส่ลงไปท่านก็จะได้รางที่เขาต่อแนบสนิทกันนะครับส่วนอันนี้เป็นแอลฟีดเราก็จะไปยึดกับบนเหล็กกล่องนะครับหรือว่าบนหลังคานะฮะการต่อใช้งานก็เหมือนกันนะครับท่านสามารถเอาแอลฟีดนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ยึดบนหลังคาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ขันให้แน่นครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างรองรับแผงโซล่านะครับทำเป็นพื้นที่ให้ข้างล่างสามารถใช้งานอเนกประสงค์ได้นะครับก็จะใช้เหล็กกล่องกาวาไนท์นะครับทั้งหมดสโลปเอียงของแผงนะครับจะหันไปทางฝั่งทิศใต้นะครับส่วนความลาดชันนะครับความเอียงอยู่ที่15ถึง30องศาโดยประมาณนะครับเรามาดูระยะการวางรางอลูมิเนียมนะครับในคู่มือบอกว่าจุดที่เหมาะสมก็คืออยู่ในช่วงเมตร20ถึงเมตร60นะครับก็คือช่วงนี้นะครับสำหรับวางรางที่ปลอดภัยสำหรับแผงโซล่าเซลล์รุ่นนี้ครับก็ทำการมาร์คตำแหน่งก่อนนะครับแล้วก็ทำการเจาะยึดผมจะยึดในลักษณะนี้นะครับติดตั้งประมาณนี้นะครับท่านก็ใส่รางสไลด์เข้ามานะครับแล้วก็สามารถปรับระยะสูงต่ำได้นะครับ
นี้ก็ยึดรางเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด2เส้นวางขนานกันนะครับเวลาท่านยึดตัวแอลฟีดนะครับให้ท่านหันหน้าเข้าหากันลักษณะอย่างนี้นะครับหรือว่าหันหน้าออกจากกันอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกแต่เราจะไม่หันไปฝั่งเดียวกันเพราะอะไรนะฮะสมมุติว่าลมมันพัดมาแรงๆนะฮะแล้วมันงับแผงเนี่ยมันจะล้มไปอย่างนี้ได้เราต้องบิดให้มันยันไว้นะทั้งสองฝั่งมันจะแข็งแรงกว่าอันนี้แผงที่อยู่ริมสุดนะครับเราจะใช้เอ็นแคมป์นะครับก็คือเข้ามาล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นมิดแคมป์นะครับก็คือระหว่างแผง2แผงนะครับเราจะเอามิดแคมป์มาต่อครับตอนนี้เราก็ติดตั้งแผงจำนวน10แผงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ไว้เชื่อมระหว่างราง2เส้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแอลฟีดนะครับที่ตัวรางตั้งจะตั้งอยู่บนตัวแอลฟีดนะฮะแล้วก็แอลฟีดก็จะเจาะยึดกับโครงสร้างของกล่องเหล็กนะครับมุมข้างล่างนะครับที่ติดตั้งแผงไปต่อไปนะครับเราจะทำการเชื่อมต่อนะครับระหว่างแผงในแต่ละแผงเข้าหากันนะครับโดยการอนุกรมนะฮะก็จะเสียบในลักษณะนี้นะครับทำจนครบทั้งหมดนะครับอันนี้คือสายวายนะครับเราเอาไว้ขนานแผงระหว่าง2สตริงนะครับก็คือสตริงละ5แผงก็มาเข้าตรงจุดนี้กับจุดนี้นะครับเพื่อออกไปเส้นเดียวนะครับมันจะมีฝั่งตัวผู้และตัวเมียนะฮะอันนี้เราก็จะเหลือในสตริงแรกนะครับเราก็เหลือสายลบไว้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ทำการอนุกรมแต่ละแผงเข้าหากันนะครับนะฮะก็จะเหลือฝั่งตัวผู้นะครับเป็นปลายอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งสองสตริงนะครับก็จะเหลือตัวผู้ไว้สองฝั่งแล้วก็ตัวเมียก็จะเหลือไว้ทั้งหมด2ฝั่งนะครับอันนี้จะเป็นคลิปไว้ล็อกสายนะฮะเราจะเสียบตรงนี้เข้าไปกับแผงอลูมิเนียมแล้วฝั่งนี้เราก็จะร้อยสายนะฮะเราเสียบคลิปไว้นะฮะหลังจากนั้นก็เอาสายสอดเข้าไปนะแล้วก็ดันสายก็จะเก็บอยู่ใต้ตัวรางอลูมิเนียมของแผงนะฮะอันนี้ก็เอาแผงมา2สตริงนะนี้สตริงที่1อันนี้สตริงที่2นะครับเอามาลงสายวายนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะไปต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นสายลบนะครับ2สตริงขนานกันแล้วก็เราก็เก็บสายซ่อนอยู่ในขอบของแผงโซล่านะฮะผมก็เอาสายจากแผงโซล่าเซลล์นะครับมาต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตรงตำแหน่งคัตเอาท์นี้เป็นสายลบนะฮะผมจะวัดโวลต์ลอยดูนะครับว่าไฟมากี่โวลต์นะฮะตอนนี้ไป258โวลต์นะครับสัญลักษณ์แผงยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสับคัตเอาท์ขึ้นฮะเบรกเกอร์ออนแล้วนะครับแผงมาแล้วนะฮะแผงได้262.61โวลต์นะครับเอาท์พุตอยู่ที่ 1.52 แอมป์นะตอนนี้มีกำลังชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับที่ได้จากแผงนะฮะวันนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าแผงโมโนฮาร์ปก็จะรับแสงได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยกระแสก็วิ่งขึ้นอยู่ประมาณ 24-25 แอมป์นะครับ
อันนี้คือกระแสที่กำลังวิ่งชาร์จลงแบตนะครับ29แอมป์30แอมป์นะครับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับโซล่า PPM ขนาด610วัตต์รับแสงได้2ด้านนะครับพอรับแสงได้2ด้านพอเราไม่มีพื้นหลังคามาบังเราก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของเวลามีแสงตกกระทบและสะท้อนขึ้นไปแผงด้านใต้ของแผงนะครับก็จะได้พลังงานเสริมขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของแผงแบบ2หน้าก็ติดตั้งจำนวน10แผงนะครับโดยแยกเป็นอนุกรม5แผง2สตริงแล้วเอามาขนานกันนะครับครับในคลิปถัดไปก็จะนำเสนอว่าหลังจากติดตั้งแผงชุดนี้ไปแล้วนะครับพลังงานที่ได้ประสิทธิภาพที่ได้เป็นอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็ทำเป็นคลิปแนวทางการติดตั้งนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ